สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่เตยจะสอนถักกระเป๋าเชือกร่มตามคำขอของเพื่อนๆนะคะกระเป๋าใบนี้จะถักเป็น2ชั้นข้างในเป็นลายตะข่ายข้างนอกเป็นลายกลีบชั้นๆคล้ายๆลายพัดนะคะกระเป๋าจะมีขนาดยาว38เซนติเมตรสูง34เซนติเมตรนะคะวันนี้ใช้เชือกร่มตราหงถักกับเข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์5นะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะเริ่มต้นให้ถักโซ่ขึ้นมา120โซ่นะคะเมื่อถักได้120โซ่ก็ทำการเชื่อมติดโซ่นะคะจากนั้นแถวที่1ให้ถักโซ่ขึ้นมา3ครั้งความสูงเท่ากับการถักเอฟหรือพอ1คอนะคะจากนั้นหลักถัดไปให้เราถักเอฟหลักละ1ครั้ง2หลักเก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะจากนั้นถักโซ่1ครั้งข้ามไป1หลักถักเอฟหลักละ1ครั้งต่อกัน3หลักต่อไปถักโซ่1ครั้งข้าม1หลักและถักเอฟ3หลักติดกันนะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวให้ถักโซ่1ครั้งและทำการเชื่อมติดแถวนะคะจากนั้นให้เดินหน้าด้วยการถักลอดห่วงเพื่อมาเริ่มต้นที่ตำแหน่งโซ่1นะคะจากนั้นให้เริ่มต้นถักที่ตำแหน่งโซ่1นะคะถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งแทน F หลักแรกและถัก F ลงไปที่หลักเดิม2ครั้งจะได้เป็นลาย F3 นะคะรวมโซ่3หลักแรกด้วยต่อไปถักโซ่1ครั้งแล้วไปถักลาย F3 ในช่วงลายถัดไปนะคะถักโซ่1ครั้งและถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะThank you.
เมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวขึ้นแถวใหม่ก็เหมือนเดิมค่ะถักโซ่หนึ่งครั้งและทำการเชื่อมติดแถวเดินหน้ามาเริ่มต้นแถวใหม่ที่ตรงช่วงโซ่หนึ่งระหว่างลาย F3 นะคะจากนั้นก็ถักลาย F3 ในแถวต่อไปได้เลยนะคะลาย F3 แบบนี้จนได้ครบ4แถวนะคะทำการเชื่อมติดแถวเดินหน้าไปเริ่มต้นลายที่โซ่1ระหว่างลายโซ่3ตรงตำแหน่งนี้นะคะเกี่ยวไม้ขึ้นมาถักควักธรรมดาที่โซ่1จากนั้นถักลายตะข่ายโดยการถักโซ่6ครั้งถักควักธรรมดาลงไปที่โซ่1นะคะตรงนี้ก็จะได้ห่วงของโซ่6ครั้งนะคะเราก็ถักซ้ำในรูปแบบเดิมนะคะถักโซ่6ครั้งและถักควักธรรมดาเพื่อยึดติดที่ตำแหน่งโซ่1นะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเพื่อทำลายตาข่ายนะคะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวแถวต่อไปเราก็ถักโซ่6ครั้งแล้วไปเชื่อมติดที่ตรงกลางของโซ่6ในแถวก่อนหน้านี้นะคะถักโซ่6ครั้งต่อไปได้เลยนะคะไปเชื่อมติดลงที่กลางโซ่6ครั้งของแถวข้างล่างจากนั้นก็ถักโซ่6ครั้งและถักควักธรรมดาเพื่อเชื่อมติดในห่วงโซ่ต่อไปนะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะตรงนี้เป็นการถักแถวที่2เราก็ถักควักธรรมดาลงตรงกลางห่วงโซ่ของแถวก่อนหน้านี้ถักวนไปจนครบรอบแถวนะคะและเมื่อเราขึ้นแถวที่3และแถวต่อไปเราก็ถักลงไปตรงกลางห่วงโซ่6วนไปแบบนี้จนได้ขนาดความสูงของกระเป๋าตามที่เราต้องการเลยนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้ไม่แต่จะถักห่วงโซ่ลงไปด้วยกันทั้งหมด21แถวนะคะจากนั้นก็จะทำการเชื่อมติดก้นกระเป๋าลายตาข่ายนะคะการเชื่อมติดก็จะถักรวบทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเลยนะคะโดยเราให้ตำแหน่งสุดท้ายของการถักอยู่ที่ริมด้านข้างจากนั้นก็ถักควักธรรมดารวบทั้ง2ชิ้นเข้าด้วยกันนะคะ
ระหว่างห่วงโซ่ก็จะถักโซ่6ครั้งจากนั้นก็ถักควักธรรมดาโดยรวบทั้ง2ฝั่งเข้าด้วยกันค่ะถักเชื่อมติดทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันมาจนสุดแถวนะคะตรงนี้ช่วงสั้นๆช่วงสุดท้ายก็จะถักโซ่3ครั้งจากนั้นก็เลื่อนห่วงเดินหน้าต่อมาอีกเพื่อมาตัดปลายไหมที่ตำแหน่งควักธรรมดานะคะก็เกี่ยวปลายไหมไปเก็บที่ด้านในของตัวกระเป๋านะคะตรงนี้ขั้นตอนการถักกระเป๋าลายตะข่ายก็เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็กลับชิ้นงานขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาถักลายโดยเริ่มต้นจากด้านบนนะคะให้เราหาตำแหน่งด้านข้างให้เราหาตำแหน่งด้านข้างที่เราได้เริ่มต้นถักแต่ละแถวไว้นะคะสังเกตดูจากหลักโซ่3ก็ได้นะคะเราจะถักลายลงไปที่ห่วงโซ่ในแถวที่2นะคะตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างแถวที่1กับแถวที่2ให้เกี่ยวไหมลงไปที่หลักควักธรรมดาของแถวที่2นะคะจากนั้นเราจะถักลายลงไปตรงห่วงโซ่ของแถวที่2โดยข้ามไปถักเอฟนะคะตรงนี้จะเกี่ยวปลายไหมไปถักรวบไปกับตัวลายเลยนะคะหลักแรกถักเอฟไปแล้วต่อไปถักเอฟหลักที่2รวบปลายไหมไปด้วยเลยนะคะเราจะถักเอฟดึงขึ้นมายาวประมาณ3เซนติเมตรนะคะหรือถ้าใครอยากได้กลีบที่ยาวมากขึ้นสามารถดึงเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น4หรือ5เซนติเมตรได้นะคะดึงขึ้นมายาวแล้วก็ถอดเข็มแบบการถักเอฟนะคะต่อไปถักโซ่4ครั้งกลับมาแทงเข็มผ่านไหม2เส้นบนหลักแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงมาถักลอดห่วงตรงนี้เราจะทำเป็นริมระบายนะคะถักเอฟที่มีริมระบายอีก1ครั้งตัวลายจะประกอบด้วยเอฟริมระบาย5ครั้งด้วยกันนะคะเราจะแบ่งเป็นข้างละ2หลักและตรงกลางอีก1หลักตรงนี้เอฟที่มีริมระบาย2หลักแล้วต่อไปก็จะถักตำแหน่งตรงกลางซึ่งเราจะถักลงไปตรงลายควักธรรมดาตรงนี้เลยนะคะแทงลงกลางหลัก X
ดึงขึ้นมายาวนะคะและถอดเข็มจากนั้นถักโซ่4ครั้งเพื่อทำลายริมระบายค่ะตอนนี้ได้3หลักแล้วอีก2หลักก็มาถักลงด้านข้างฝั่งนี้นะคะตอนนี้ได้หลัก F ที่มีลายริมระบาย5หลักด้วยกันนะคะจากนั้นถัก F อีก1ครั้งเพื่อปิดช่วงลายนะคะและข้ามมาถักติดลายที่กลางหลัก X ตรงตำแหน่งนี้นะคะถักควักธรรมดาติดเลยค่ะใน1ลายของเราจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะจะประกอบด้วย F ที่มีลายริมระบายด้วยกันทั้งหมด5หลักโดยหลักที่3จะถักลงตรงกลางลาย X นะคะต่อไปนะคะเราจะถักลายลงบนแถวที่2โดยข้ามมาถักที่ห่วงโซ่ที่3ตรงนี้นะคะแต่เราจะมาเริ่มต้นถัก X ลงตรงห่วงโซ่ข้างหน้าโดยการถักเลื่อนห่วงเพื่อเดินหน้ามานะคะถักเดินหน้ามาตรงนี้เป็นครึ่งห่วงโซ่ที่เหลือนะคะและถักต่อไปอีกครึ่งห่วงโซ่ถัดไปค่ะมาเริ่มต้นลายโดยการถัก X ลงไปตรงกลางตรงนี้นะคะดูตำแหน่งจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นถัก F ลงในห่วงโซ่ถัดไป1ครั้งตรงนี้เป็นด้านข้างลายก่อนนะคะและถัก F ในหลักถัดไปโดยใส่ริมระบายค่ะริมระบายถักโซ่4ครั้งกลับมาถักเลื่อนห่วงนะคะได้ริมระบายหลักที่1นะคะถักหลักที่2ค่ะต่อไปถักหลักที่3ลงตรงกลางหลัก X นะคะถักที่เหลืออีก2หลักในฝั่งถัดไปนะคะต่อไปก็ถัก F เพื่อปิดช่วงลายค่ะก็เสร็จช่วงลายที่2นะคะเราก็ไปถักติดกับ X ตรงกลางห่วงโซ่ถัดไปนะคะตอนนี้ได้2ช่วงลายแล้วระยะห่างก็จะ1ช่วงโซ่แบบนี้นะคะ
โดยตัวลายก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะถักช่วงลายถัดไปให้มีความห่างเท่าๆกันแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็จะเดินหน้าไปเริ่มต้นที่กลางห่วงโซ่ถัดไปนะคะเริ่มต้นลายโดยการแทงเข็มลงไปที่กลาง X จากนั้นก็ข้ามไปถัก F ที่ห่วงโซ่ถัดไปนะคะเราก็จะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะตอนนี้ก็ถักวนมาจนครบรอบแถวแล้วนะคะตรงนี้เป็นช่วงลายสุดท้ายจะเหลือห่วงโซ่ระหว่างช่วงลายสุดท้ายกับลายแรกนะคะหลังจากเชื่อมติดแล้วเราก็เดินหน้ามาด้วยการถักเลื่อนห่วงนะคะเราจะเดินหน้าข้ามไปอีกหนึ่งแถวเพื่อไปถักลายในแถวถัดไปนะคะในแถวใหม่ลายแถวที่2จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะจะอยู่เยื้องๆกันกับลายในแถวแรกและดูให้ดีนะคะว่าเราได้เว้นลายตะข่ายไป1แถวนะคะตรงนี้ช่วงห่างระหว่างลายก็จะเหมือนแถวที่1นะคะเราจะเดินหน้ามาเริ่มต้นลายใหม่ที่กลางห่วงโซ่ถัดไปนะคะและลายใหม่ก็จะอยู่ตำแหน่งเยื้องๆกันกับลายด้านบนนะคะเ
ถักตัวลายในลายถัดไปตรงตำแหน่งนี้นะคะเสร็จลายที่2ของแถวที่2นะคะตำแหน่งก็จะอยู่เยื้องๆกันออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะตำแหน่งของลายที่3ก็คือห่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอข้ามคลิปไปเจอกันตอนถักจบแถวแล้วนะคะตอนนี้ถักวนมาจนครบรอบแถวเมื่อเชื่อมติดช่วงลายแล้วจากนั้นเราก็เดินหน้ามาเริ่มต้นลายใหม่โดยเริ่มต้นถัก X ที่ตำแหน่งกลางของลายข้างบนนะคะดังนั้นลายถัดไปก็จะอยู่เยื้องๆกันโดยอัตโนมัติเลยนะคะตรงนี้เราเดินหน้ามาอยู่ที่กลางลายด้านบนนะคะเราก็จะถักตัวลายลงในห่วงถัดไปตำแหน่งก็จะอยู่เยื้องกันพอดีนะคะถักตัวลายแรกของลายในแถวที่3เสร็จแล้วนะคะก็ทำการเชื่อมติดลายค่ะดูตำแหน่งก่อนนะคะตำแหน่งก็จะออกมาลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะอยู่เยื้องๆกันเฉียงออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเดินหน้าเพื่อไปเริ่มต้นตัวลายใหม่ซึ่งลายใหม่ก็จะอยู่เยื้องๆกับลายด้านบนนะคะ
แล้วก็เดินหน้ามาเริ่มต้นที่ตรงกลางของห่วงโซ่ถัดไปนะคะเดินหน้ามาถึงตำแหน่งนี้นะคะเราก็ข้ามไปถักลาย F ในห่วงถัดไปเลยค่ะตรงนี้เป็น2ลายในแถวที่2ก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวแล้วก็ถักแถวต่อๆไปโดยให้ตำแหน่งเยื้องๆกันแบบนี้นะคะและในระหว่างแถวเราก็จะต้องข้ามลายตะข่ายระหว่างแถวไป1แถวนะคะให้เราถักลายกลีบแบบนี้ไปจนได้ครบ9แถวนะคะตอนนี้ถักมาครบ9แถวและถักมาจนถึงลายสุดท้ายแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะแล้วก็ทำการเก็บปลายไหมที่ด้านในของตัวกระเป๋านะคะต่อไปเราก็จะมาถักเก็บปากขอบกระเป๋าด้านบนด้วยการถักลายควักธรรมดานะคะให้เริ่มต้นถักควักธรรมดาที่ด้านข้างของตัวกระเป๋าถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งตรงนี้เก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะงานของเราจะได้ออกมาแน่นแล้วก็ไม่มีปลายไหมหลุดลุ่ยนะคะเมื่อถักควักธรรมดาวนมาจนครบรอบแถวแล้วให้เราเชื่อมติดแถวโดยการแทงเข็มบนหลักแรกแล้วเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงนะคะขึ้นต้นแถวใหม่ให้ถักโซ่1ครั้งแถวนี้แม่ตาจะใช้วิธีแทงเข็มผ่าน1เส้นด้านที่อยู่นอกตัวเรานะคะถักหลักละ1ครั้งวนไปแบบนี้จนได้ครบ3รอบหรือ4รอบขึ้นอยู่กับว่าเราชอบความสูงมากแค่ไหนนะคะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถววิธีการขึ้นต้นแถวใหม่ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะถักลงไปบนหลักแรกแล้วเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงจากนั้นถักโซ่1ครั้งและถักควักธรรมดาวนไปจนครบรอบแถวเลยค่ะThank you.
ตอนนี้ก็ถักควักธรรมดาวนมาครบ3แถวกำลังสวยนะคะก็ตัดปลายไหมเพื่อจบชิ้นงานได้เลยนะคะเก็บปลายไหมที่ด้านในของตัวกระเป๋านะคะเท่านี้ก็สำเร็จแล้วนะคะกระเป๋าถักเชือกร่มของเราค่ะถ้าใครชอบแบบโปร่งๆก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบใส่ซับใส่ซิปก็สามารถนำไปใส่ซับใส่ซิปก่อนได้นะคะส่วนสายกระเป๋าจะใส่สายสะพายสำเร็จรูปหรือจะใส่สายกระเป๋าถักก็แล้วแต่ความชื่นชอบของเราเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้แม่แต่ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านจะสามารถถักตามกันได้อย่าลืมถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์ให้แม่แต่ด้วยนะคะและอย่าลืมฝากกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่ Handicraft ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ